This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับห้องสมุดหลังไมค์วันนี้ก็พาคุณท่องดินแดนแห่งเมืองมรกตนะคะกับพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสค่ะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เรามาท่องดินแดนของออสเป็นตอนที่5แล้วนะคะวันนี้ถึงเมืองมรกตแล้วครับพี่ทุกอย่างเขียวไปหมดเลยใช่ครับมันจะมรกตอะไรขนาดนั้นแหมรักษาคอนเซปต์ซะจริงๆเลยทีเดียวเชียวนะคะเมืองมรกตหรือดิสโกเทคกันแน่เออใช่แสงเรืองรองเป็นดิสโกเทคที่มีแสงสีเดียวอ่าใช่ครับไม่ได้มีสีเขียวสีแดงสีเหลืองใช่ไหมใช่ครับพี่มีแต่สีเขียวถึงขั้นต้องใส่แว่นกรองแสงแว่นกรองแสงก็สีเขียวนะคะขอโทษครับโอ้โหแม่มันสีเขียวเนี่ยบางอย่างมันก็โอเคนะแต่บางอย่างสมมติอาหารสีเขียวเนื้อสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยแม่มันจะดูไม่น่ากินมันก็ไม่ค่อยโอเคเหมือนกันใช่ครับแต่วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะตามโดโรธีแล้วก็เพื่อนๆนะคะไปทัวร์เมืองมรกตหลังจากที่ตอนที่แล้วก็เพิ่งจะเข้ามาสู่เมืองมรกตใช่ไหมแล้วก็มาเจอกับรปภเป็นรปภที่ให้แว่นตามาอารมณ์เหมือนแบบไปดูหนังสามมิติเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็ก่อนเข้าโรงหนังก็แบบสวมแว่นด้วยสวมแว่นก่อนนะแต่แว่นอันนี้มีการล็อกกุญแจครับพี่ถอดเองไม่ได้ถอดเองไม่ได้แม่ขนาดนั้นเลยทีเดียวเชียวนะคะครับนี่คือพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสค่ะงานเขียนของแอลฟรังโบมนะคะเป็นเทพนิยายอเมริกันค่ะที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเทพนิยายสมัยใหม่ที่มาจากซีกโลกฟากนี้ไม่ใช่ซีกโลกฟากเดิมที่เป็นรากฐานวัฒนธรรมของของฝรั่งนะคะก็คือทางฝั่งของยุโรปก็เป็นเทพนิยายที่มีการคัดกรองในเรื่องของเนื้อหาจัดการเอาความรุนแรงอะไรต่ออะไรเนี่ยออกไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังมีเด็กๆอยู่ในบ้านนะคะก็สามารถที่จะเปิดให้ฟังร่วมกันได้ค่ะอันนี้ฟังกันได้แบบสบายอกสบายใจเลยผู้ใหญ่ก็ฟังได้สนุกเช่นกันตอนนี้นะคะห้องสมุดหลังใหม่เราก็ยังคงออกอากาศที่เดิมเวลาเดิมแล้วก็เอาไปแปะเอาไว้ในพอดแคสต์เหมือนเดิมค่ะครับผมนอกจากฟังสดทางเว็บไซต์แล้วนะครับก็ยังฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์เดียวกันเลยทาง www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วก็มีแอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับทั้ง Google, Apple, Podbean แล้วก็ Spotify ครับแล้วก็มี YouTube ด้วยนะครับ YouTube Channel ไทย PBS Podcast สำหรับ YouTube ก็จะเป็นการนำเรื่องบางเรื่องนะคะเอามาอัพให้ได้ฟังกันแบบง่ายๆแต่ถ้าเกิดฟังแล้วถูกอกถูกใจอยากจะฟังเรื่องที่มันหลากหลายกว่านั้นก็เข้ามาที่ www.thaipbspodcast.com อย่างที่คุณจิตรินบอกนะคะครับก็จะเจอคลังของเรื่องที่โอมหาศาลล้านเจ็ดละค่ะแต่เอาจริงๆตอนนี้ใน YouTube ก็เยอะมากแล้วนะครับพี่ฟังให้หมดก่อนใช่ไหมฟังให้หมดใน YouTube ก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยตามมาฟังในเว็บไซต์แต่ก็อีกแหละเพราะกว่าจะฟังหมดปุ๊บเรื่องใหม่มาอีกแล้วฟังกันไม่ทันกันเลยทีเดียวฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงอยากจะเล่าอยากจะบอกอยากจะสะท้อนอยากจะแนะนำอินบ็อกซ์มาได้ค่ะครับทางเพจไทย PBS Podcast หรือว่าทางเพจประสมีมณีนินหรือว่าทิ้งความเห็นไว้ใต้คลิปของ YouTube ที่คุณฟังค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆความเห็นนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวเมืองมรกตกันดีกว่ากับพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสภายใต้การนำของโดโรธีและคณะค่ะกับตอนที่5ตอนนี้โดโรธีกับเพื่อนๆสวมแว่นสีเขียวซึ่งตอนแรกก็พร่ามัวไปด้วยแสงเจิดจ้าของเมืองมรกตเมืองมหัศจรรย์ถนนเรียงรายไปด้วยบ้านสวยๆที่สร้างด้วยหินอ่อนสีเขียวฝาบ้านก็เป็นสีเขียวเป็นฝาบ้านมรกตที่ส่งประกายไปทั่วพวกเขาเดินไปตามบาทวิถี
ที่ทำด้วยหินอ่อนมรกตเช่นเดียวกันตรงที่ถนนต่อกันมีมรกตเป็นแถวชิดกันอยู่ส่งประกายท่ามกลางแสงสุกใสของดวงตะวันกระจกหน้าต่างก็ทำด้วยแก้วสีเขียวแม้แต่ท้องฟ้าเหนือเมืองแทนที่จะเป็นสีฟ้าก็เป็นสีเขียวจางๆแสงอาทิตย์ก็มีสีเขียวผู้คนมีมากมายผู้ชายผู้หญิงและเด็กๆต่างเดินไปมาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเขียวแล้วก็มีผิวสีเขียวอ่อนๆทุกคนต่างจ้องดูโดโรธีกับคณะประหลาดของเธอด้วยดวงตาอันสงสัยเด็กๆวิ่งหนีเมื่อเห็นสิงโตวิ่งหนีไปแอบอยู่ข้างหลังแม่ไม่มีใครพูดกับพวกเขาเลยมีร้านหลายร้านอยู่ข้างถนนโดโรธีมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นเป็นสีเขียวหมดขนมก็สีเขียวข้าวโพดคั่วก็สีเขียวแล้วก็มีขายทั่วไปเช่นเดียวกับรองเท้าสีเขียวหมวกเขียวเสื้อผ้าเขียวทุกๆแบบตรงที่แห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งขายมะนาวเขียวและเมื่อเด็กๆมาซื้อโดโรธีก็เห็นว่าเด็กๆจ่ายเงินด้วยเงินสีเขียวเช่นกันดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีม้าหรือว่าสัตว์อื่นใดผู้คนลากเข็นสิ่งของด้วยรถเข็นเล็กๆสีเขียวผลักไปข้างหน้าดูมีความสุขมีความพอใจและก็มั่งคั่งยามรักษาประตูพาพวกเขาเดินผ่านถนนไปจนถึงตึกใหญ่ตรงใจกลางเมืองซึ่งเป็นวังของออสพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่มีทหารคนหนึ่งอยู่หน้าประตูแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีเขียวมีหนวดเขียวยาวนี่คือคนแปลกหน้ายามรักษาประตูพูดกับเขาพวกเขาต้องการพบออสผู้หญิงใหญ่เข้ามาข้างในฉันจะนำข่าวของเธอไปเสนอท่านทหารตอบและหลังจากนั้นยามรักษาประตูก็พาโดโรธีและคณะผ่านเข้าประตูวังและถูกนำไปยังห้องใหญ่ที่มีพรมสีเขียวกับเครื่องตกแต่งสีเขียวน่ารักทหารให้ทุกคนเช็ดเท้ากับเสื่อเขียวๆก่อนเดินเข้าไปในห้องเมื่อนั่งลงแล้วเขาก็พูดอย่างสุภาพว่าโปรดทำตนตามสบายฉันจะไปประตูห้องบัลลังก์เพื่อรายงานออสว่าพวกเธอมาที่นี่โดโรธีและคณะต้องรอเป็นเวลานานกว่าทหารจะกลับมาในที่สุดเมื่อทหารคนดังกล่าวกลับมาแล้วโดโรธีก็เลยถามว่าแล้วท่านได้พบออสไหมโอ้โหไม่หรอกฉันไม่เคยเห็นท่านเลยแต่ฉันพูดกับท่านผ่านที่ท่านนั่งอยู่หลังฉากและบอกข่าวพวกเธอให้ท่านแล้วท่านว่าท่านจะอนุญาตให้เข้าพบถ้าเธอปรารถนาเช่นนั้นพวกเธอต้องเข้าไปปรากฏตัวต่อท่านแต่ผู้เดียวทีละคนดังนั้นเธอจึงต้องอยู่ในวังนี้หลายวันฉันจะนำเธอไปยังห้องเพื่อพักให้สบายหลังการเดินทางขอบคุณฉันกรุณาเหลือเกินท่านออสนี่จากนั้นทหารก็เป่านกหวีดสีเขียวมีสาวน้อยแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมสีเขียวน่ารักเข้ามาในห้องเธอมีผมสีเขียวตาก็สีเขียวเธอโค้งให้โดโรธีเสียต่ำพร้อมกับบอกว่าตามฉันมาฉันจะชี้ห้องให้เธอ
ดังนั้นโดโรธีก็เลยกล่าวลาเพื่อนๆยกเว้นโตโต้ต้องไปด้วยกันเธออุ้มโตโต้มาไว้ในวงแขนแล้วก็ตามสาวสีเขียวผ่านฉนวนทางเดินซึ่งมีเครื่องกำบังสองข้าง7แห่งแล้วก็ขึ้นบันไดไป3ขั้นจนไปถึงห้องหนึ่งด้านหน้าของวังห้องนั้นเล็กและก็น่ารักที่สุดในโลกมีเตียงอ่อนนุ่มสบายปูด้วยผ้าไหมสีเขียวกับผ้าบุกำมะหยี่สีเขียวมีน้ำพุน้อยๆ อยู่กลางห้องส่งละอองน้ำหอมสีเขียวไปในอากาศและตกลงไปในอ่างหินอ่อนสีเขียวสลักงดงามมีดอกไม้เขียวสวยตั้งอยู่ที่หน้าต่างแล้วก็มีชั้นใส่หนังสือสีเขียวเล็กๆหนึ่งแถวเมื่อโดโรธีมีเวลาที่จะเปิดหนังสือดูเธอก็พบว่ามีรูปสีเขียวประหลาดๆที่ทำให้เธอหัวเราะเหมือนช่างตลกจริงๆในตู้มีเสื้อผ้าสีเขียวหลายชุดทั้งที่ทำด้วยไหมแพรกำมะหยี่ทุกชุดโดโรธีสามารถจะสวมได้อย่างพอเหมาะพอเจาะพอดีตัวโปรดทำตัวให้เหมือนอยู่บ้านได้เต็มที่ถ้าเธอต้องการอะไรก็สั่นกระดิ่งก็แล้วกันออสจะให้เธอเข้าพบพรุ่งนี้เช้าสาวสีเขียวพูดกับโดโรธีแล้วก็ปล่อยโดโรธีไว้แต่เพียงลำพังจากนั้นก็กลับไปหาคนอื่นๆแล้วก็พาพวกเขาเข้าไปในห้องแต่ละคนได้ที่พักแสนสบายภายในวังแต่ความสบายนี้ไม่มีผลอะไรกับหุ่นไล่กาเพราะว่าเมื่อมันยืนอยู่ตัวเดียวในห้องมันจะยืนอย่างทึ่มที่จุดหนึ่งใกล้ประตูรอจนรุ่งเช้ามันพักผ่อนนอนลงไม่ได้หลับตาก็ไม่ได้ดังนั้นตลอดคืนมันจึงจ้องดูแมงมุมเล็กๆที่ถักใยอยู่มุมห้องราวกับว่าห้องนี้มิใช่ห้องมหัศจรรย์ที่สุดในโลกแต่อย่างใดส่วนชายตัดไม้ดีบุกนอนลงบนเตียงด้วยความเคยชินมันจำได้เมื่อครั้งที่ร่างกายยังเป็นเนื้อหนังตามปกติเมื่อไม่อาจจะหลับลงมันก็ใช้เวลากลางคืนขยับข้อต่อขึ้นลงเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายอยู่ในสภาพใช้การได้ดีสรุปว่าชายตัดไม้ดีบุกก็นอนไม่หลับเช่นกันส่วนสิงโตชอบเตียงใบไม้แห้งในป่ามากกว่าสิงโตไม่ชอบที่ต้องถูกปิดเอาไว้ในห้องแต่มันก็มีสมองดีกว่าที่จะปล่อยให้เป็นเรื่องกังวลดังนั้นสิงโตจึงกระโดดขึ้นเตียงม้วนตัวลงนอนราวกับแมวแล้วก็หลับครอกไปใน1นาทีสรุปว่าสิงโตไม่มีปัญหานอนหลับสบายเช้าต่อมาหลังอาหารเช้าสาวใช้สีเขียวก็มารับโดโรธีเธอแต่งกายด้วยเสื้อยาวที่สุดตัวหนึ่งทำด้วยแพรถักสีเขียวโดโรธีเอาผ้ากันเปื้อนไหมสีเขียวมาคาดผูกริบบิ้นรอบคอโตโตแล้วก็เริ่มออกเดินไปสู่ห้องบัลลังก์ของออสผู้ยิ่งใหญ่ตอนแรกผ่านไปยังห้องโถงใหญ่ซึ่งมีทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษแห่งราชสำนักทั้งหลายแต่งกายด้วยชุดที่หรูหราผู้คนเหล่านี้ไม่มีอะไรทำนอกจากคุยกันแต่ก็มักจะมาเฝ้าคอยอยู่ข้างนอกคือจะมาเฝ้าคอยอยู่ข้างนอกห้องบัลลังก์ทุกๆเช้าแม้ว่าพวกเขาและพวกเธอจะไม่เคยได้รับอนุญาตให้พบกับออสเลยแต่ก็จะมาเฝ้าทุกๆเช้าเมื่อโดโรธีเดินผ่านมาทุกคนต่างก็มองเธอด้วยความสงสัยคนหนึ่งกระซิบว่าเธอจะมองหน้าของออสผู้ร้ายกาจจริงๆหรอเนี่ยแน่สิ
ถ้าท่านอนุญาตให้ฉันพบได้โอ้ท่านจะพบเธอแน่ทหารคนที่นำข่าวของเธอไปยังพ่อมดกล่าวขึ้นมาแม้ท่านไม่ชอบคนที่มาขอพบท่านนักก็ตามที่จริงตอนแรกท่านโกรธและพูดว่าข้าจะส่งเจ้ากลับไปยังที่จากมาแต่ท่านก็ถามว่าเธอหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อฉันเอ่ยถึงรองเท้าเงินของเธอท่านกลับสนใจมากในที่สุดเมื่อฉันบอกท่านถึงรอยที่หน้าผากท่านก็เลยตัดสินใจอนุญาตให้เธอไปปรากฏตัวได้ตอนนั้นมีเสียงกระฆังดังขึ้นเด็กหญิงสีเขียวบอกกับโดโรธีว่านั่นคือสัญญาณเธอจะต้องเข้าไปในห้องบัลลังก์แต่ผู้เดียวเธอเปิดประตูเล็กออกโดโรธีเดินผ่านไปอย่างกล้าหาญแล้วก็พบว่าตนเองอยู่ในสถานที่มหัศจรรย์ห้องนั้นใหญ่กลมมีหลังคาโค้งสูงผนังกับเพดานและพื้นปูด้วยมรกตเม็ดใหญ่ๆต่อชิดติดกันตรงกลางหลังคามีแสงสว่างดวงใหญ่ที่สว่างจ้าราวแสงตะวันทำให้มรกตส่องประกายอย่างน่ามหัศจรรย์ยิ่งแต่สิ่งที่ทำให้โดโรธีสนใจมากที่สุดคือบัลลังก์หินอ่อนสีเขียวใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางห้องบัลลังก์นี้รูปร่างเหมือนเก้าอี้มีอัญมณีส่องประกายเจิดจ้าเหมือนกับทุกๆสิ่งในนั้นตรงกลางเก้าอี้มีศีรษะมหึมาปราศจากร่างหรือว่าแขนขาใดๆรองรับศีรษะนั้นไม่มีผมแม้แต่เส้นเดียวมีแต่ตาจมูกปากศีรษะนั้นใหญ่กว่าหัวยักษ์ใดๆในขณะที่โดโรธีจ้องมองศีรษะนั้นด้วยความประหลาดใจและด้วยความกลัวตาของมันก็เหลือบมองมาที่โดโรธีอย่างช้าๆจ้องดูเธอเขม็งนิ่งก่อนที่ปากจะขยับขึ้นและโดโรธีก็ได้ยินเสียงนั้นพูดว่าข้าคือออสผู้ยิ่งใหญ่และร้ายกาจเจ้าเป็นใครและมาตามหาข้าทำไมโดโรธีรวบรวมความกล้าหาญก่อนจะตอบว่าฉันคือโดโรธีผู้น้อยและสุภาพฉันมาขอความช่วยเหลือดวงตานั้นจ้องมองเธออย่างครุ่นคิดถึง1นาทีเต็มก่อนจะถามว่าเจ้าไปเอารองเท้าเงินนั่นมาจากไหนฉันได้มาจากแม่มดแห่งทิศตะวันออกที่ชั่วร้ายเมื่อตอนที่บ้านของฉันตกลงมาทับเธอตายเจ้าเอารอยตรงหน้าผานั่นมาจากไหนนั่นคือที่ที่แม่มดแห่งทิศเหนือผู้ดีงามจุมพิษฉันเมื่อเธอกล่าวคำอำลาแล้วก็ส่งฉันมาหาท่านดวงตานั้นจ้องมองโดโรธีอย่างคมกริบอีกครั้งและเห็นเธอพูดความจริงออสก็เลยถามตรงๆว่าเจ้าอยากให้ข้าทำอะไรฮะส่งฉันกลับไปอยู่ที่แคนซัสที่ป้าเอ็มกับลุงเฮนรี่ของฉันอยู่ที่สี่ฉันไม่ชอบดินแดนของท่านแม้ว่ามันจะสวยสักขนาดไหนก็ตามและฉันก็แน่ใจว่าป้าเอ็มของฉันคงจะกังวลแทบตายที่ฉันจากมาซะนานแบบนี้ดวงตานั้นก็พริบ3ครั้งแล้วก็หมุนขึ้นไปมองเพดานแล้วก็มองลงมาที่พื้นแล้วก็หมุนไปรอบๆแปลกประหลาดจนดูเหมือนว่ามันมองดูห้องนั้นทุกส่วนสัตว์และในที่สุดก็หันมามองโดโรธีอีกครั้งหนึ่งทำไมข้าถึงต้องช่วยเจ้าด้วยล่ะก็เพราะว่าท่านทรงพลังส่วนฉันเนี่ยอ่อนแอ
พราะว่าท่านคือพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่และฉันเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ช่วยตัวเองไม่ได้นะสิแต่เจ้าแข็งแกร่งพอที่จะฆ่าแม่มดแห่งทิศตะวันออกที่ชั่วร้ายนี่นะแต่นั้นมันเกิดขึ้นเองนะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยดีละข้าจะให้คำตอบเจ้าเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะหวังว่าข้าจะส่งเจ้ากลับไปแคนซัสจนกว่าจะทำอะไรให้ข้าเป็นการตอบแทนในดินแดนนี้ทุกคนต้องจ่ายเพื่อทุกสิ่งที่ได้มาถ้าเจ้าอยากให้ข้าใช้อำนาจเวทมนต์ส่งเจ้ากลับบ้านอีกครั้งเจ้าต้องทำอะไรให้ข้าก่อนช่วยข้าแล้วข้าจะช่วยเจ้าแล้วฉันจะต้องทำอะไรหรอข้าแม่มดแห่งทิศตะวันตกที่ชั่วร้ายน่ะสิแต่ฉันทำไม่ได้เจ้าข้าแม่มดแห่งทิศตะวันออกได้เจ้าสวมรองเท้าเงินอันมีมนต์คาถาทรงพลังนั้นทีนี้แม่มดชั่วร้ายเหลืออยู่เพียงหนึ่งคนในดินแดนทั้งมวลเมื่อเจ้าบอกข้าได้ว่านางตายแล้วนั่นแหละข้าถึงจะส่งเจ้ากลับแคนซัสไม่ใช่ก่อนหน้านั้นเด็กหญิงน้อยเริ่มร้องไห้เธอผิดหวังมากดวงตานั้นก็พริบอีกจ้องดูเธออย่างพินิจพิเคราะห์ราวกับว่าออสผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกว่าเธอจะช่วยเขาได้ถ้าเธอจะช่วยฉันไม่เคยฆ่าอะไรโดยตั้งใจเลยและแม้ว่าฉันอยากจะทำฉันจะฆ่าแม่มดชั่วร้ายได้อย่างไรกันถ้าท่านผู้ยิ่งใหญ่และร้ายกาจไม่สามารถจะฆ่าได้เองและท่านจะหวังให้ฉันทำได้อย่างไรกันข้าไม่รู้แต่นั่นคือคำตอบของข้าและจนกว่าแม่มดชั่วร้ายจะตายมิฉะนั้นเจ้าจะไม่ได้เห็นลุงกับป้าอีกจำไว้ว่าแม่มดนั้นชั่วร้ายชั่วร้ายมหาศาลและควรถูกฆ่าเสียทีทีนี้ไปได้แล้วอย่ามาขอพบข้าอีกจนกว่าเจ้าจะได้ปฏิบัติภารกิจของเจ้าไม่มีหวังสำหรับฉันแล้วอาจจะไม่ส่งฉันกลับบ้านจนกว่าฉันจะฆ่าแม่มดแห่งทิศตะวันตกที่ชั่วร้ายให้ตายซะก่อนและฉันก็ทำไม่ได้ดูโรธีออกมาจากห้องบัลลังก์อย่างเศร้าโศกเธอมาร้องไห้กับเพื่อนๆเพื่อนๆของเธอเสียใจแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงที่จะช่วยเธอได้โดโรธีก็เลยกลับไปที่ห้องนอนลงบนเตียงแล้วก็ร้องไห้จนหลับไปเช้าวันต่อมาทหารนกหวีดสีเขียวก็เข้ามาหาหุ่นไล่กาบ้างแล้วก็บอกกับมันว่าไปกับฉันออสให้เธอไปหาเจ้าหุ่นไล่กาก็เลยตามเข้าไปเข้าไปในห้องบัลลังก์อันกว้างใหญ่นั้นที่นั่นมันเห็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดนั่งอยู่บนบัลลังก์มรกตแต่งกายด้วยผ้าไหมสีเขียวสวมมงกุฎประดับเพชรไว้บนผมสีเขียวบนบ่ามีปีกโผล่ขึ้นมาสีสดสวยแล้วก็เบาเสียจนอาจกระพือได้แม้ด้วยลมหายใจที่บางเบาที่สุดเมื่อหุ่นไล่กาโค้งให้อย่างสวยที่สุดเท่าที่ฟางยักษ์หุ่นจะทำได้หญิงผู้งดงามนั้น
มองหุ่นไล่กาอย่างอ่อนโยนก่อนจะทักทายฉันคือออสผู้ยิ่งใหญ่และก็ร้ายกาจด้วยว่าแต่ว่าเธอเป็นใครและตามหาฉันทำไมตอนนั้นหุ่นไล่กาซึ่งคาดว่าจะได้พบศีรษะที่โดโรธีบอกมันไว้ศีรษะใหญ่ๆที่น่ากลัวแต่ปรากฏว่าไม่ใช่หุ่นไล่การู้สึกประหลาดใจมากแต่มันก็ตอบเธอด้วยความกล้าหาญฉันเป็นหุ่นไล่กายัดด้วยฟางดังนั้นฉันจึงไม่มีมันสมองและฉันมาหาท่านภาวนาให้ท่านใส่สมองในหัวของฉันแทนฟางเพื่อฉันจะได้เป็นมนุษย์เหมือนกับผู้อื่นในดินแดนของท่านและทำไมฉันถึงจะต้องทำให้เธอเพราะว่าท่านฉลาดและมีพลังและไม่มีใครจะช่วยฉันได้เลยฉันไม่เคยให้รางวัลโดยไม่มีอะไรตอบแทนแต่ฉันจะสัญญาได้เพียงว่าถ้าเธอไปฆ่าแม่มดแห่งทิศตะวันตกที่ชั่วร้ายให้ฉันฉันจะให้มันสมองมากๆและมันสมองดีๆแก่เธอซึ่งอย่างนั้นจะทำให้เธอเป็นคนฉลาดที่สุดในดินแดนแห่งออสแต่ว่าท่านขอให้โดโรธีไปฆ่าแม่มดนั่นแล้วนี่ใช่สิฉันไม่สนใจหรอกว่าใครจะฆ่านางแต่จนกว่านางจะตายนั่นแหละฉันจึงจะให้สิ่งที่เธอปรารถนาเอาละทีนี้ก็ไปได้แล้วแล้วก็อย่ามาหาฉันอีกจนกว่าเธอจะได้มันสมองตามที่เธอปรารถนาเจ้าหุ่นไล่กากลับออกมาด้วยความเศร้าเดินไปหาเพื่อนๆแล้วก็เล่าให้ฟังว่าออสพูดอะไรบ้างตุลทีแปลกใจที่ทราบว่าพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่มิใช่มีเพียงศีรษะดังที่เธอเห็นหากเป็นสตรีที่งดงามเหมือนกันทั้งนั้นแหละออสต้องการหัวใจมากเท่าๆกับชายตัดไม้ดีบุกเช้าวันต่อมาทหารนกหวีสีเขียวก็มาอีกคราวนี้มาหาชายตัดไม้ดีบุกออสให้มาตามเธอตามฉันมาชายตัดไม้ดีบุกก็ตามเข้าไปตามเข้าไปในห้องบัลลังก์ที่กว้างใหญ่เขาไม่รู้ว่าจะได้พบออสเป็นสตรีสาวสวยหรือเป็นศีรษะแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นสตรีสวยเพราะว่าถ้าเป็นศีรษะฉันก็แน่ใจว่าจะไม่ได้หัวใจเพราะว่าศีรษะไม่มีหัวใจของมันเองดังนั้นจึงไม่มีความรู้สึกใดกับฉันแต่ถ้าเป็นสตรีสวยฉันจะขอหัวใจให้หนักทีเดียวเพราะว่าสตรีทุกคนพูดเองว่าตนมีใจกรุณาแต่เมื่อชายตัดไม้เข้าไปในห้องบัลลังก์ใหญ่นั้นเขากลับไม่เจอทั้งศีรษะหรือสตรีเลยเขาเจออะไรเจอออสในรูปแบบไหนพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองทายสิคะคุณผู้ฟังคะว่าชายตัดไม้ดีบุกจะไปเจออะไรในห้องนั้นเจอหัวเจอผู้หญิงคราวนี้ผมว่าเจอผู้ชายครับพี่ดูเหมือนว่าออสนี่จะมีหลายเวอร์ชันนะคะครับคือสามารถที่จะจัดเวอร์ชันตามแต่คนที่มาเจออืมใช่โอ้โหแหมไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเชียวนะคะเป็นจริงๆแล้วเขาเป็นพ่อมดใช่ไหมใช่ครับพี่เป็นพ่อมดที่มีการปรับให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจัดการให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายนั่นน่ะสิครับเก็บสถิติมาหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันนะคะว่าไอ้เจ้าชายตัดไม้ดีบุกเนี่ยจะไปเจอออสในรูปแบบอะไรครับแล้วก็สิ่งที่เขาขอร้องจะได้ไหม
และจะถูกมอบหมายให้ไปทำภารกิจเหมือนเดิมหรือเปล่าคือให้ไปฆ่าแม่มดแห่งทิศตะวันตกครับขณะนี้นะคะคุณกำลังติดตามพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสตอนที่5ค่ะงานเขียนของแอลแฟรงค์โบมนะคะอาจารย์ชันวิทย์เกษตรสิริแปลและเรียบเรียงจากสำนักพิมพ์เรือนปัญญานะคะห้องสมุดหลังใหม่ก็นำเสนอให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆค่ะในรูปแบบของหนังสือเสียงฟังและชอบก็บอกต่อได้เลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังนะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงเกี่ยวกับกิจกรรมของเราที่ยังคงมีอยู่อ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังใหม่นะคะครับตอนนี้ก็ส่งกันมาได้เรื่อยๆเลยนะครับอยากฟังคลิปเสียงของทุกคนแฟนๆรายการจริงๆครับผมกติกาก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับอ่านหนังสือในวรรคหรือว่าในบทสนทนาในหน้าที่ตัวเองชอบจะเป็นส่วนไหนก็ได้ครับแล้วก็ส่งมาที่อีเมล jitrin แล้วก็ตัว m นะครับ thaipbs.or.th ครับค่ะความยาวคลิปอย่าลืมนะครับอย่าเกิน5นาทีนะครับอือหือกำลังดีนะคะครับอ่านใส่มือถือมาเลยอ่านเดียวอ่านคู่อ่านหมู่ได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นนะคะถ้าอ่านแล้วมีความสุขก็ยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะจะเป็นหนังสือแนวไหนก็ได้ เรื่องผีเรื่องรักหนังสือธรรมะวิทยาศาสตร์นิยายนะคะเอาเป็นแนวที่คุณชอบเล่มที่คุณโปรดที่สุดนั่นแหละค่ะใช่ครับแต่ว่าก่อนส่งมาอย่าลืมเช็คไฟล์เสียงให้ผมด้วยนะครับทำไมคะบางท่านส่งมาผมฟังไม่ได้เลยครับอ๋อหมายถึงว่าคุณภาพเสียงมีปัญหาคุณภาพเสียงและตัวไฟล์ครับเปิดไม่ได้เลยครับเปิดมาคือไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่ถ้าสมมติว่าอัดกับแอปพลิเคชันในมือถือของเราซึ่งตอนนี้มือถือแต่ละยี่ห้อมันก็จะมีฟีเจอร์บันทึกเสียงให้ใช่ไหมใช่ครับพี่สมมติว่าอัดปุ๊บแล้วก็เซฟเป็นไฟล์แล้วก็แชร์เป็นอีเมลมาได้เลยไหมคุณจิตรินแล้วแต่ระบบปฏิบัติการแหละครับถ้าเป็นของ Android นี่ก็จะหลากหลายหน่อยสามารถอัพลง Google Drive ได้ส่งผ่านอีเมลมาเลยก็ได้แต่ว่าของ iOS นี่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับแต่อาจจะใกล้เคียงกันอาจจะทำได้เหมือนกันใช่ๆก็คือมันแชร์มาได้เลยเพียงแต่ว่านามสกุลมันอาจจะแตกต่างซึ่งตรงนี้คุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าไม่ต้องกังวล นะคะครับส่งมาเลยนะแล้วเดี๋ยวคุณจิตรินดูให้ขอแค่ก่อนส่งมาเช็คให้ผมนิดนึงว่ามันมีเสียงหรือเปล่ามีไฟล์และมีเสียงครับรอฟังอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปเรามาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นหนังสือเล่มไหนที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาร่วมสนุกกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางไทย PBS มีกระเป๋าผ้าพับได้มอบเป็นของที่ระลึกค่ะเป็นกระเป๋าผ้าจากไทย PBS สีส้มดำน่ารักน่าใช้มากๆเลยครับเอาล่ะตอนนี้มีเนี่ยนะมีคุณผู้ฟังนะคะส่งข้อความมาคุณณสิริวันนะคะครับคุณณสิริวันส่งข้อความมาบอกว่าสวัสดีค่ะน้าไม่ได้ฟังเรื่องสั้นที่ผ่านมาเลยวันนี้เปิดเจอพ่อมดตอนแรกก็เลยฟังมาถึงตอนท้ายครับดีใจด้วยค่ะที่มีผู้ฟังส่งคลิปเสียงมาไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้มีอีกหรือเปล่าคะน้าจะส่งไปอีกก็กลัวคนจะคิดว่าเป็นหน้าม้าค่ะอีอีคุณน้าคะส่งมาได้เลยค่ะคือคุณน้านี่เป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะนะคะครับก็ถ้าชอบเรื่องไหนก็ถือว่าช่วยกันแนะนำก็แล้วกันนะคะขอบคุณคุณน้าสิริวันนะคะจากอเมริกาเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยว่าตกลงแล้วชายตัดไม้ดีบุกจะเจอพ่อมดแห่งออสในรูปอะไรลุ้นค่ะลุ้นปรากฏว่าออสมาในรูปของสัตว์ที่น่ากลัวที่สุด
เกือบจะเหมือนแล้วก็ใหญ่เท่าช้างและบัลลังก์เขียวก็ดูเหมือนว่าจะแข็งแรงไม่พอที่จะรับน้ำหนักเจ้าสัตว์นั่นมีหัวเหมือนแรดมีตา5ดวงมีแขนยาว5แขนงอกออกมาจากลำตัวแล้วก็มีขายาวๆ5ขาด้วยมีขนปุยหนาปกคลุมอยู่ทุกสัดส่วนของมันมันเป็นสัตว์ร้ายที่ดูน่ากลัวจนวาดภาพไม่ออกเคราะห์ดีที่ตอนนั้นชายตัดไม้ดีบุกไม่มีหัวใจเพราะหัวใจอาจจะเต้นแรงเร็วด้วยความกลัวแต่เมื่อเป็นเพียงดีบุกชายตัดไม้ก็เลยไม่กลัวแม้ว่ามันจะค่อนข้างผิดหวังอย่างมากก็ตามข้าคือออสผู้ยิ่งใหญ่และหลายกาจเจ้าเป็นใครและตามหาข้าทำไมฉันคือชายตัดไม้ทำด้วยดีบุกดังนั้นฉันก็ไม่มีหัวใจและมีความรักไม่ได้ฉันขอวิงวอนให้ท่านให้หัวใจแก่ฉันสักดวงเถอะเผื่อฉันจะได้เหมือนคนอื่นๆเขาข้าจะทำให้ทำไมก็เพราะว่าฉันขอร้องนะสิและท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะให้สิ่งที่ฉันต้องการได้ออสส่งเสียงขู่หนักๆก่อนที่จะตอบว่าเฮ้ยถ้าเจ้าต้องการหัวใจจริงๆเจ้าต้องหาเอาเองแล้วทำอย่างไรล่ะเจ้าก็ต้องช่วยโดโรธีข้าแม่มดแห่งทิศตะวันตกที่ชั่วร้ายน่ะสิเมื่อแม่มดตายมาหาข้าแล้วข้าจะให้หัวใจที่น่ารักที่สุดเมตตาที่สุดและใหญ่ที่สุดในเดนแดนแห่งออสทั้งมวลภารกิจเดียวกันเลยชายตัดไม้ดีบุกก็ถูกบังคับให้กลับไปด้วยความเศร้าพอไปเจอเพื่อนๆชายตัดไม้ดีบุกก็เล่าให้ฟังถึงสัตว์น่ากลัวที่มันเห็นมาทั้งหมดประหลาดใจมากที่พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่สามารถที่จะแปลงกายได้หลายรูปแบบแล้วสิงโตก็บอกว่าถ้าเป็นสัตว์ตอนที่ฉันเข้าพบฉันจะคำรามให้ดังที่สุดและทำให้ตกใจจนต้องให้สิ่งที่ฉันขอถ้าเป็นสตรีสวยฉันจะแกล้งกระโดดเข้าหาเธอและจะบีบบังคับเธอให้ทำตามคำขอของฉันและถ้าเป็นศีรษะใหญ่ก็จะต้องตกอยู่ในความเมตตาของฉันเพราะฉันจะกลิ่งศีรษะนั้นไปรอบๆห้องจนกว่าจะให้สัญญาตามที่ฉันปรารถนาดังนั้นสบายใจกันได้เพื่อนฉันเพราะทุกสิ่งยังดีอยู่เช้าวันต่อมาทหารนกหวีสีเขียวก็พาสิงโตไปยังห้องบัลลังก์ใหญ่เชิญให้เข้าไปปรากฏตัวต่อหน้าออสสิงโตผ่านประตูเข้าไปมันมองไปรอบๆแล้วก็ประหลาดใจเพราะว่าตรงบัลลังก์นั้นมีเพียงลูกไฟที่ส่องแสงอย่างน่ากลัวจนมันไม่อาจจะทนมองดูได้ความคิดแรกของสิงโตก็คือออสถูกไฟไหม้แล้วก็ลุกจนจะหมดแล้วด้วยอุบัติเหตุแต่เมื่อมันพยายามเข้าไปใกล้ความร้อนนั้นก็สูงมากสูงจนกระทั่งหนวดของมันไหม้มันจึงรีบคลานกลับมาอยู่ตรงจุดที่ใกล้ประตูและแล้วก็มีเสียงดังมาจากลูกไฟนั้นข้าคือออสผู้ยิ่งใหญ่และร้ายกาจเจ้าเป็นใครและมาหาข้าทำไมข้าคือสิงโตขี้คลาดกลัวไปทุกอย่างฉันมาหาท่านเพื่อขอให้ท่านให้ความกล้าหาญแก่ฉันเผื่อว่าฉันอาจจะได้เป็นราชาแห่งสัตว์ดังที่คนเขาเรียกฉันจริงๆแล้วทำไมข้าถึงจะต้อง
ให้ความกล้าหาญแก่เจ้าด้วยเพราะว่าในบรรดาผอมดทั้งหลายท่านยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นผู้เดียวที่มีอำนาจให้สิ่งที่ฉันขอได้พอสิงโตต่อไปลูกไฟนั้นก็เผาไหม้อย่างน่ากลัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งจงนำพยานว่าแม่มดชั่วร้ายนั้นตายแล้วมาให้ข้าก่อนและเมื่อนั้นข้าจะให้ความกล้าหาญแก่เจ้าแต่ตราบที่แม่มดยังอยู่เจ้าก็คงจะต้องขี่คลาดอยู่ต่อไปสิงโตโกรธคำพูดนี้มากแต่มันก็ไม่รู้จะพูดโต้ตอบได้อย่างไรไม่รู้จะพูดอะไรดีในขณะที่มันยืนมองดูลูกไฟอย่างเงียบๆอยู่นั้นลูกไฟก็ยิ่งร้อนแรงมากขึ้นจนสิงโตต้องตวัดหางกลับแล้วก็รีบออกมาจากห้องมันดีใจที่พบเพื่อนๆรออยู่สิงโตก็เล่าให้เพื่อนๆฟังถึงการพบปะพูดจากับพ่อมดว่าน่ากลัวเพียงใดแล้วทีนี้เราจะทำอย่างไรกันดีล่ะมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะทำได้นั่นก็คือไปยังดินแดนของพวกวินกิสหาแม่มดที่ชั่วร้ายให้พบแล้วทำลายนางเสียแต่ว่าถ้าเราทำไม่ได้ล่ะฉันก็จะไม่มีทางได้ความกล้าหาญส่วนฉันก็จะไม่มีทางได้มันสมองแล้วฉันก็จะไม่มีทางได้หัวใจฉันก็จะไม่มีทางได้เห็นป้าเอ็มกับลุงเฮนรี่อีกระวังหน่อยน้ำตาจะตกบนเสื้อไหมสีเขียวแล้วมันจะเป็นรอยเปื้อนนะดังนั้นโดโรธีจึงรีบเช็ดน้ำตาของเธอฉันคิดว่าเราจะต้องลองดูแต่ฉันก็ไม่แน่ใจเลยฉันไม่อยากฆ่าใครแม้ว่าฉันอยากจะเห็นป้าเอ็มอีกครั้งก็ตามฉันจะไปกับเธอแต่ฉันก็คลาดเกินกว่าจะฆ่าแม่มดได้ฉันจะไปด้วยแต่ฉันคงจะช่วยเธอไม่ได้มากนักฉันเป็นคนโง่เหลือเกินฉันไม่มีใจที่จะทำร้ายแม้แต่แม่มดได้แต่ถ้าเธอไปฉันก็จะไปกับเธอแน่นอนดังนั้นต่างก็ตัดสินใจว่าจะเริ่มออกเดินทางในตอนเช้าต่อมาชายตัดไม้รับขวานกับที่รับมีดสีเขียวแล้วก็หยอดน้ำมันข้อต่อจนเรียบร้อยส่วนหุ่นไล่กาก็เอาฟางใหม่ๆมายัดตัวเองโดโรธีก็เอาสีทำตาให้มันใหม่เพื่อที่มันจะได้มองเห็นดีขึ้นเด็กหญิงสีเขียวก็ช่วยเอาของกินใส่ตะกร้าให้โดโรธีจนเต็มแล้วก็เอาระฆังน้อยผูกคอเจ้าโตโต้ด้วยริบบิ้นสีเขียวพวกเขากลับไปที่เตียงนอนแต่หัวค่ำอย่างเงียบๆแล้วก็หลับสนิทไปจนรุ่งเช้าของอีกวันก่อนจะตื่นขึ้นมาด้วยเสียงไก่ขันแน่นอนไก่สีเขียวที่อยู่แถวสนามหญ้าหลังวังพร้อมกับเสียงกระตากของแม่ไก่ที่เพิ่งจะออกไข่สีเขียวมาฟองหนึ่งจากนั้นทหารนกหวีดก็พาพวกเขาผ่านไปตามถนนในเมืองมรกตจนกระทั่งถึงห้องของยามรักษาประตูเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไขแว่นตาเอาออกให้แล้วก็เอาแว่นตาเก็บใส่กล่องใหญ่ก่อนจะเปิดประตูให้เพื่อนๆอย่างสุภาพถนนไหนที่จะไปยังแม่มดแห่งทิศตะวันตกที่ชั่วร้ายอ่ะไม่มีถนนหรอกไม่เคยมีใครอยากไปทางนั้นเอ้าแล้วเราจะไปหานางได้อย่างไรกัน
ง่ายๆเมื่อนางรู้ว่าเธอเข้าไปในดินแดนวินกีสแล้วนางจะมาหาเธอเองและจะเอาพวกเธอเป็นทาสทั้งหมดเจ้าหุ่นไล่กาก็บอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะว่าเราตั้งใจจะทำลายนางโอ้นั่นก็เป็นอีกเรื่องไม่มีใครทำลายนางได้มาก่อนดังนั้นฉันจึงคิดว่านางจะเอาพวกเธอเป็นทาสตามปกติดังที่นางทำกับคนอื่นๆทั้งหมดแต่ระวังหน่อยเพราะนางชั่วและดุร้ายมากจึงอาจไม่ยอมให้พวกเธอทำลายนางจงยึดทิศตะวันตกเอาไว้ตรงที่ตะวันตกดินนะแล้วเธอจะไม่พลาดในการพบนางโดโรธีและเพื่อนๆกล่าวขอบคุณยามรักษาประตูแล้วก็กล่าวคำอำลามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเดินผ่านทุ่งหญ้าอ่อนๆที่ขึ้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีดอกเดซี่กับดอกบัตเตอร์คัพขึ้นสลับอยู่โดโรธียังคงสวมชุดผ้าไหมน่ารักที่เธอสวมใส่ตอนอยู่ในวังแต่ตอนนี้เธอประหลาดใจที่เห็นว่าสีของมันไม่ใช่สีเขียวอีกต่อไปแต่เป็นสีขาวบริสุทธิ์ริบบิ้นรอบคอของโตโต้เองก็ไม่ได้เป็นสีเขียวแล้วแต่กลายเป็นสีขาวเหมือนชุดของเธอในไม่ช้าเมืองมรกตก็ถูกทิ้งไว้ไกลอยู่เบื้องหลังยิ่งเดินไปเท่าไหร่พื้นดินก็ยิ่งครุขระและเป็นเช่นนั้นมากขึ้นเพราะไม่มีไร่นาหรือบ้านเรือนในดินแดนแห่งทิศตะวันตกนี้เลยพื้นดินก็ไม่ได้รับการไถคราดแต่ประการใดในตอนบ่ายตะวันส่องแสงมาต้องใบหน้าของพวกเขาเพราะว่าไม่มีต้นไม้ที่คอยให้ร่มเงาเลยดังนั้นก่อนพรบค่ำโดโรธีโตโต้และสิงโตต่างก็เหนื่อยอ่อนจนนอนลงกลางหญ้าแล้วก็หลับไปมีชายตัดไม้กับหุ่นไล่กาคอยเฝ้าดูอยู่ในขณะนั้นแม่มดแห่งทิศตะวันตกที่ชั่วร้ายที่ทุกคนกำลังตามหาอยู่ในตอนนี้นางนั่งอยู่ที่ประตูปราสาทนางมีตาเพียงข้างเดียวแต่ตาของนางนั้นแข็งแกร่งราวกับกล้องส่องทางไกลสามารถจะมองเห็นไปได้ทั่วและนางก็บังเอิญมองไปรอบๆแล้วก็มองเห็นโดโรธีกำลังนอนหลับพร้อมกับเพื่อนๆรอบข้างแม้ว่าระยะทางที่เห็นนั้นมันจะไกลมากแต่แม่มดชั่วร้ายก็โกรธที่พวกเขาบังอาจเข้ามาในดินแดนของนางดังนั้นนางจึงเป่านกหวีดเงินที่แขวนอยู่รอบคอทันใดนั้นเองฝูงหมาป่าตัวใหญ่ก็วิ่งมาจากทั่วทุกทิศเข้ามาหานางพวกมันมีขายาวดวงตาที่ดุร้ายและเขี้ยวที่คมไปที่พวกนั้นแล้วก็ฉีกมันให้เป็นชิ้นๆเลยท่านจะไม่เอามาเป็นทาสเหรอหัวหน้าหมาป่าถามไม่ตัวหนึ่งเป็นดีบุกอีกตัวเป็นฟางคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงอีกตัวเป็นสิงโตไม่มีใครเหมาะจะทำงานดังนั้นเจ้าจงฉีกฉีกมันเป็นชิ้นเล็กๆให้หมดดีดีเลยหมาป่าพูดแล้วก็วิ่งไปเต็มฝีเท้าโดยมีตัวอื่นๆวิ่งตามไปด้วยโชคดีที่มีหุ่นไล่กากับชายตัดไม้ที่ยังไม่หลับพอได้ยินเสียงหมาป่าตรงเข้ามาและเห็นหมาป่าชายตัดไม้ก็เลยบอกว่าฉันจะสู้กับมันเองเข้ามาอยู่ข้างหลังฉันเสียฉันจะเผชิญหน้ามันเองเมื่อมาถึง
ชายตัดไม้ทีบุกจับขวานอาวุธประจำตัวของเขาซึ่งเขารับสักคมกริบเมื่อตอนที่หัวหน้าหมาป่ามาถึงเขาก็เหวี่ยงแขนตัดหัวหมาป่าออกจากร่างแน่นอนมันตายในทันทีเมื่อชายตัดไม้ชูขวานขึ้นก็มีหมาอีกตัวหนึ่งเข้ามาและมันก็ต้องล้มลงด้วยขวานอันคมกริบของชายตัดไม้มีหมาป่าอยู่40ตัวและ40ครั้งหมาป่าได้ตายลงมันนอนตายเป็นกองอยู่เบื้องหน้าชายตัดไม้ในที่สุดเมื่อชายตัดไม้ดีบุกวางขวานลงและนั่งลงข้างๆหุ่นไล่กาหุ่นไล่กาก็บอกว่าโอ้สู้เก่งจริงสหายชายตัดไม้รอจนกระทั่งโดโรธีตื่นขึ้นเด็กน้อยตกใจมากที่เห็นหมาป่าขนยาวรุงรังนอนตายเป็นกองชายตัดไม้เล่าเรื่องให้เธอฟังโดโรธีขอบคุณที่ช่วยชีวิตไว้แล้วก็นั่งลงกินอาหารเช้าหลังจากนั้นก็ออกเดินทางต่อไปแม่มดมาแล้วเจอแม่มดแล้วต้องมีลูกน้องเป็นหมาป่าซะด้วยนะสปีชีส์นี่มันแบบมันปะปนกันแบบมีความหลากหลายกันมากเลยนะคะใช่ครับพี่สนุกสนานจริงๆสำหรับนวนิยายเรื่องพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสเดี๋ยวจะสนุกยิ่งกว่านี้ค่ะก็ติดตามฟังกันได้นะคะตอนต่อไปจะเป็นตอนที่6ค่ะก็คงจะเป็นตอนที่โดโรธีเนี่ยจะต้องจัดการกับแม่มดแห่งทิศตะวันตกนะครับเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ตัวเองแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยต้องการใช้ให้ไปเก็บตายละใช้เด็กให้ไปฆ่าคนทั้งๆที่พ่อมดแห่งออสนี่เป็นเจ้าผู้ครองนครใช่ไหมใช่ครับพี่งงเลยติดตามตอนต่อไปได้นะคะครับแล้วก็สำหรับตอนต่อไปเราจะมีคลิปเสียงใช่ไหมคะใช่ครับพี่ที่คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะส่งมาร่วมสนุกกับกิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังใหม่ค่ะก็ติดตามกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าฟังรายการแล้วชอบไม่ชอบอย่างไรก็ส่งมาบอกกันนะคะทักทายไถ่ถามแสดงความเห็นหรือว่าเสนอแนะเรื่องใหม่หรือว่าแจ้งผลการรับฟัง inbox มาได้ค่ะทางเพจไทย PBS podcast หรือเพจรัศมีมณีนินหรือทิ้งคอมเมนต์นะคะไว้ใต้คลิปใน YouTube ได้เลยค่ะฟังคลิปไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้ที่คลิปนั้นเลยนะคะแต่วันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcast ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ